กันได้นะคะสำหรับหน้าหนึ่งTNNข่าวดึกคืนนี้ติดตามประเด็นร้อนโดยเฉพาะคดีที่นักธุรกิจส่งออกสัตว์เชียงแสนค่ะถูกคนร้ายอุ้มเรียกค่าไถ่เป็นเงิน5ล้านบาทแล้วก็มีการส่งคลิปส่งภาพมาให้กับทางครอบครัวนะคะโดยพยายามที่จะบอกว่าตอนนี้ตัวประกันอยู่กับเราคุณส่งเงินมาถ้าไม่ส่งอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยถึงชีวิตได้เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น28ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นวันนี้มีข่าวดีค่ะเพราะว่าผู้เสียหายได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วในสภาพที่ไม่สวมเสื้อแล้วก็เดินโซซัดโซเซนะคะอยู่ที่บริเวณริมถนนในเขตเมืองต้นพึ่งแล้วก็ถูกเจ้าที่ของสปป.ลาวที่ไปพบตัวเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองต้นพึ่งทันทีเนี่ยก็คือสภาพของคุณสิงแก้ววงใหญ่ประธานสมาคมส่งออกสัตว์เชียงแสนค่ะซึ่งทางครอบครัวพอทราบก็โหร่ำไห้ดีใจค่ะแล้วพอได้เจอกันก็โผล่เข้ากอดประคองกันอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเจ้าที่ก็จะรับตัวคนขับรถชาวลาวแล้วก็ชายชาวจีนที่นั่งรถไปด้วยขณะที่เกิดเหตุลักพาตัวกลับมาเพื่อดำเนินการสอบสวนที่ฝั่งไทยนะคะแล้วคาดว่าคนร้ายเนี่ยคงได้ติดตามข่าวแล้วทนแรงกดดันไม่ไหวกลัวว่าจะไปไม่รอดสุดท้ายก็เลยยอมปล่อยตัวนายสิงแก้วในวันนี้ค่ะซึ่งในทางคดีพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่บินด่วนไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อติดต่อในขั้นตอนการรับตัวในสิงแก้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าส่งตัวกลับมาประเทศไทยผ่านช่องทางใดเพราะว่าจุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวด้านจังหวัดเชียงรายมี3แห่งก็คือจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคําที่บ้านศพรวกที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจุดผ่านแดนถาวรที่ว่าการอำเภอเชียงแสนและจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงของตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ค่ะซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านก็ได้ชี้แจงความคืบหน้าของเรื่องนี้ด้วยไปฟังค่ะได้รับการประสานทางโทรศัพท์จากพันโทหงแก้ววรรณสารนะครับหัวหน้าห้องการป้องกันชาติป้องกันความสงบของแขวงบ่อแก้วว่าได้พบกับนะครับได้พบกับนายสิงแก้วนะครับได้พบกับนายสิงแก้ววงใหญ่นะครับที่ถูกอาจจะถูกลักพาตัวหรืออาจจะถูกกักตัวตั้งแต่เมื่อที่28กรกฎาคม2562ในขณะที่ไปติดต่อธุรกิจการค้าฝั่งสปป.ลาวตอนนี้พบตัวแล้วอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ของทางสปป.ลาวอยู่ระหว่างการสอบปากคำหาข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดหลังเกิดเหตุค่ะนายสิงแก้วถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกเรียกค่าไถ่ทางการไทยก็พยายามที่จะประสานไปยังตำรวจเมืองต้นพึ่งแต่ปรากฏว่าทางการสปป.ลาวได้ควบคุมตัวคนขับรถชาวลาวที่ชื่อว่านายสวัสดิ์แล้วก็ชาวจีนอีกหนึ่งคนพอสอบปากคำขยายผลหาแหล่งที่คนร้ายนำตัวนายสิงแก้วไปคุมขังแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาเรียกค่าไถ่กับญาติจนกระทั่งพบจากนั้นก็เข้าสู่ปฏิบัติการช่วยเหลือแล้วก็นำตัวไปยังโรงพยาบาลห้วยทรายเพื่อรักษาตัวหลังจากการถูกทำร้ายซึ่งหากว่านายสิงแก้วปลอดภัยดีนะคะทางเจ้าที่สปป.ลาวก็จะสอบปากคำก่อนที่จะส่งตัวกลับประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียดแล้วทางเขาก็ต้องการข้อมูลความสำคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยและภรรยาของนายสิงแก้วก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกในครั้งนี้ค่ะช่วงสาเหตุแล้วครับตอนนี้ทำไมถึงโดนจับตัวไปบ้านนี่ผมเพิ่งเหรอครับทางคนก็ต่างทำธุรกิจของตัวเขาพ่อไม่เคยบอกแกเพิ่งไงครับจะมาแบบแกจะบอกว่ามาทำนี่ครับลงค่าซัดอย่างเดียวคดีนี้นะคะมีผู้ส่งข้อความพร้อมทั้งคลิปนี้แหละค่ะให้กับทางญาติก็เป็นคลิปของนายสิงแก้วหลังจากถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นขาขวาแล้วก็มีรอยเลือดติดอยู่ที่บริเวณกางเกงรวมทั้งมีการใช้ปืนพกจี้ศีรษะพร้อมข้อความขู่ว่าให้โอนเงิน5ล้านบาทเข้าบัญชีของชายไทยคนหนึ่ง
เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าที่ก็พยายามที่จะเร่งติดตามตัวคนที่อุ้มเรียกค่าไถ่แล้วก็เจ้าของบัญชีเพื่อหาความเชื่อมโยงกันของคดีนี้และสาเหตุที่แท้จริงแต่ว่าเบื้องต้นขอแสดงความยินดีกับทางครอบครัวของคุณสิงแก้วนะคะที่ได้พบหน้ากันแล้วก็คุณสิงแก้วกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยด้วยล่ะค่ะแล้วก็ชื่นชมเจ้าที่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็สปป.ลาวที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือตัวเหยื่อรายนี้ออกมาได้นะคะส่วนที่ทางการ